สวัสดีครับสวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องทุกคนครับกูอีสานพระแดกมาแล้วครับผมมาพี่น้องมื้อนี้ได้ตําเอ็นข้อหมึกพี่น้องใส่สตออีสานเอาแบบจดจัดพี่น้องมื้อนี้พาลงทะเลเครือแรกพี่น้องเอ็นข้อหมึกเอ็นข้อหมึกตําแบบจดจัดเลยบรรยากาศซีมคึมพี่น้องมาฮอดบ้านแล้วล่ะพี่น้องหม่องเก่าล่ะป้ากลับมารอบนี้พี่น้องว่ามากินเบิดต้นไข่ห้อยงอกัดเหียนเบิดแล้วบ่ได้อยู่หลายมื้อหลายครับฝากกันหน่อยพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจให้โกอีสานพระแดกขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่อยากติดตามชมโกอีสานพระแดกบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยเติมกําลังใจให้ตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องมาพี่น้องมาจวดๆน้ํากันนะจับของง่ายจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเออทีเดียวทางให้จับเขาง่ายใบเขาโซน้ำลูกน้ำหลานเลยกลับมาเจ้านี่งัวกัดหยันเบิดนี่แคบหมูน้ำเลยพี่น้องแคบหมูน้ำแคบหมูน้ำฟังเสียงจักรจันไปน้ำเลยพี่น้องปวดอ่ะก็สิถามมามาใส่ไปใส่มาหลายมื้อไปธุระมาครับมาพี่น้องมาจวดๆกันครับจวดจัดพี่เขาพี่น้องสามกิโลพี่น้องกันในห้องอ่ะบ่เข้าง่ายดิพี่น้องบาดน
จับกักไม่ลองไม่รู้กับจำเอาละกินมังงายมาเลยเด้อพี่น้องมันแค่นจับหมูน้ำรองลงจับพี่น้องเนี่ยมันจะมีความหวานตัวมือกับบ่อห้องครับวันนี้แต่มื้อนี้จังได๋คือห้องแห้งบุญThank you.
ลองมือเลยพี่น้องเลยตรวจคักเกินจับใบคอนเจนกับมะกับพ่อแม่งที่หนักพี่น้องมาหนีกับมะพ่ออยู่ก็ธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติมันก็มีกินหงละพ้ากันเอาละพอมูจักพอหอมปากหอมคอแล้วไม่ลองเนาะบอกเลี้ยงจักรจันทร์หนอเศร้านี่ไปตลาดค่าขายลอตเตอรี่พอกันมาเศร้าคนเดียวมาขายของบ่บ่าวกู โอ้กำลังมาครับสุดดอกไอ้สมเมย์จักน้อยก็เลยว่ารับรองเสียขายลอตเตอรี่อยู่ตลาดเพื่อประหยัดคู่งามนั่นแหละ ถือลอตเตอรี่ย่างเงินไปเงินมานั่นแหละเอามิดหูในบ้านเนี่ยโอ้
เราที่กินกันบ่อยกินซอยกันเนี่ยพี่น้องเนี่ยเจ็ดเห็นมาหลายครับคนเนาะเจ็ดมาปานที่กินเบิร์ดได้เนาะมองเย็นมันนี่พี่น้องกุ๊บกุ๊บกุ๊บต้องเผ็ดต้องจับผักนี่กินหลายๆพี่น้องว่ามันมีประโยชน์นะแต่ว่าอยากกินหลายครั้งถ้ากินหลายครั้งมันสิอยู่ยากนะเอาพอดีน้ำกัดก้อนไปหรอหมดคือจังคนนี่ตกเนี่ยพี่น้องคือว่าผมเป็นตาตกอยู่หรอกผู้เช่าซื้อปลาหมึกไม่ค่ารถให้10บาทโอ้ยฝนตกแท้คิดว่ามันเป็นอีดีเนี่ยใครเนาะแต่ว่าผมเลิก3ทีทุ่มผมให้แม่ค้าขายของหมดก่อนเห็นเขาบดยังเอากับบ่รถให้มั้ยว่าแล้วก็ได้
ตัดขอ บ่มีล้มนี่น้องก็เป็นคึมๆมันคึมจับพี่น้องมันจะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันเคี้ยวกัดดอกได้มาจะสารคำวันกินนี่ล้างปากเลยพี่น้องมีความเปรี้ยวน้อยเผ็ดขันหัวแบบนี้นี่เผ็ดแท้งพี่น้องโอ้กดขวัญแม่นเลยThank you.
นยอมาพอได้จับเขาอย่างพอพี่น้องยิ้มแล้วกินน้ำเย็นๆนี่โอ้มีแห้งพี่น้องคักขนาดพี่น้องตำคอเอ็นคอหมึกไปเลยเขาเอ็นคอหมึกแหละตำเอ็นคอหมึกน้ำปลาร้าเนี่ยว่าโอ้จวดจัดพี่น้องสูตรนี่เนี่ยว่าตำเนี่ยว่าคักพี่น้องบอกพี่น้องก็ถามอยู่ว่าเจ้าใส่น้ำปลาร้ายี่ห้อยังอันนี้เสียบไปแล้วแต่ผู้มักแล้วพี่น้องบุรุษคนก็มักยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่แต่ว่าผมมักยี่ห้อนี่เพราะว่ามันเสียบก็เคยบอกพี่น้องไปแล้วว่ายี่ห้อใดพี่น้องก็สิอยากฮู้อยู่หรอกว่ายี่ห้อใดอันมีเชฟน้ำเอ้ยโทรเข้าไปพี่น้องมีเชฟน้ำหนาเลยพี่น้องแซ่บเขาถือว่ากินเนาะมันแซ่บนะแต่ว่าพี่น้องก็สิบ่มักอาจจะมักกินของอื่นก็แล้วแต่บ่มักครับเอ้าเห็นบ่ว่าตะเลียงปลาแดกปลาลายอยู่นี่แล้วเอ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อใส่กับบรรยากาศดีๆแต่ว่าเสียงจักรจันทร์ช่วงแรกนี่ครับโอ้ก็สิบ่เห็นหลายมือนะก็ถามว่าไปใส่มาเนาะบ่าวโกก็เป็นหน้าเห็นตาหลายมือก็ถามมันนะก็ไปทุลมาสนอกเอาบอกไปอีกแล้วเนาะเอาครับคือเขาเราพี่น้องลำลำรวยๆครับมื้อนี้โกอีสานพระแดกขอตัวจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม